แต่ค่ำคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮะใครหลายๆคนได้ชมวันทองบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริง คือเงยหน้าตอนแรกอะที่เขาปล่อยแค่ตัวอย่างยังเห็นแค่ตอนก้มหน้ายังไม่เห็นว่าเป็นใครก็ลุ้นมากจริงเราไม่ถูกเราไม่ถูกแต่งกายออกมาจะเป็นใครอะวันทองกับขุนแผนอะเอาตรงๆหลายคนมองว่าคงจะแค่แต่งหน้าให้มันแปลกไปละมั้งปรากฏคุณผู้ชมฮะดูฮะวันทองจากคุณใหม่ดาวิกาเสียบปักเข้าไปฟึบโผล่มาคุณต้นหอมสกุลตลาแล้วรีแอคชั่นของคุณแผนอะไม่แล้วฉันจะเอาอินเนอร์ต้นหอมมาคือฉันเป็นวันทองแล้วเป็นวันทองหน้าฉันคือวันทองเนี่ยสัมผัสได้เลยคุณแผนมองขำอันนี้ไม่ได้อยู่ในบทแน่นอนคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ในบทจริงๆนะพี่ป้องขำจริงๆอ๋อเหรอใช่ผมก็ขำ คืออย่างนี้ฮะไม่ใช่แค่ทางด้านวันทองที่มีคุณต้นหอมมารับบทเป็นตอนแปลงกายนะฝั่งของคุณแผนคุณผู้ชมฮะนี่ฮะพอไร้มนต์คาถาเสร็จปั๊บแปลงเป็นใครฮะโอ้โหผิดเรื่องป่ะพี่เดี๋ยวก่อนพี่เผือกฮะคุณเผือกพงศธรมาเล่นด้วยคำถามของคุณผู้ชมวันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวนะติดต่อให้มาเล่นได้ยังไงเนี่ยต้องตัวบอกว่าแปลกใจเหมือนกันใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งจะมาเล่นบทเป็นขุนแผนบทเดียวกับคุณป้องนวัตนี่แต่เขาบอกว่าเป็นเกียรติมากนะฮะขุนแผนจากออริจินอลฮะคุณป้องของเราบอกว่าโอ้จริงๆแล้วกลายเป็นว่าผมต้องทำการบ้านนะฮะเพราะอะไรต้องคอยสังเกตวิธีการแสดงของเผือกฮะเพราะว่าเวลากลับมาเป็นตัวเองอ่ะมันจะได้เชื่อมโยงเหมือนกันรายละเอียดอะไรแบบนี้นะฮะใช้สมาธิสูงมากๆเอาอย่างนี้ให้ฟังความรู้สึกเลยนะทั้งจากขุนแผนตัวจริงและขุนแผนที่ปลอมตัวไปฟังกันครับถ้าวัดกันตามตรรกะหรือว่าโลจิกของเรื่องก็คือผมเท่ากับพี่ปองนวัตก็คือเล่นเป็นพระเอกพระเอกพูดกันตรงๆเลยน่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้รับบทบาทเป็นพระเอกระดับเอเชียระดับอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างพี่ปองนวัตครับแต่ว่าเหตุผลนึงที่ผมยินดีตกลงก็คือเขาบอกว่าวันทองเป็นต้นหอมจะเป็นช่วงเวลาพิเศษของละครเรื่องนี้แล้วล่ะที่เราสองคนจะปรากฏตัวมาอะไรอย่างถ้างั้นโอเคเพราะฉะนั้นเวลาแปลงเป็นผมขึ้นมาเมื่อไหร่เริ่มตังหิดตังหิดได้เลยว่าเดี๋ยววุ่นวายแน่มันต้องมีเหตุอะไรแน่ทำให้ต้องแบบต้องแปลงต้องหลบซ่อนต้องอะไรเงี้ยผมก็ต้องเล่นตามเขาด้วยเพราะว่ามันต้องสลับกันบางทีผมเข้าก่อนแล้วพี่เผือกเข้าทีหลังบางทีพี่เผือกเข้าไปแล้วผมต้องเล่นก๊อปปี้ตามเพื่อให้เป็นซีนต่อเนื่องอะไรเงี้ยจะเห็นมุมคุณแผนวันทองที่แบบขำๆน่ารักอะไรเงี้ยถ้าบทประมาณนี้ก็ต้องนะต้นหอมคุณเผือกเรียกว่าสุดยอดอยู่แล้วจะต้องกั้นขำกันมากกว่าเพราะเวลาเข้าฉากกันเราบางทีเรามันก็ไม่ได้ไปฉากดราม่าอะไรเยอะบางทีต้นหอมยืนล็อกเฟรมออกเป็นที่ใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยคือรู้จักกันมานานครับเห็นว่าเวลาเขาทำหน้าซีเรียสทำแบบจริงจังมันแบบเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเขาอะไรมันก็ตลกดีคุณผู้ชมที่บอกว่าพี่ป้องเขาขำจริงๆไม่ใช่ว่าแบบอะไรคือเขาเนี่ยปกติเคยคุยเล่นกันแล้วก็จะเห็นแต่มุมตลกของพี่ต้นหอมก็จริงพอแบบว่ามีการมาแบบเป็นวันทองแล้วก็แบบเป็นผู้หญิงเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็เลยมีอาการขำออกมามันผิดบุคลิกกันเนาะใช่เนี่ยคุณผู้ชมดูแล้วมีการแบบว่าสลับเป็นพี่ป้องเป็นพี่ต้นหอมอะไรอย่างนี้ด้วยคือคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าการที่มาเนี่ยของการที่พี่ต้นหอมเนี่ยได้มาเล่นบทนี้เนี่ยมาจากอะไรรู้ไหมยังไงฮะคือพี่ต้นหอมเนี่ยเขาเคยไปคอมเมนต์แซวเล่นในอินสตาแกรมของพี่ป้องแบบในวันทองนี่แหละว่าแบบในวันทองเนี่ยมีบทอะไรให้เล่นบ้างหรือเปล่าอยากเล่นบ้างเลยคุณต้นหอมเองคือแบบว่าแซวๆไปแซวเล่นเฉยๆแบบมีบทอะไรให้เล่นบ้างไหมในวันทองอยากเล่นจังเลยปรากฏได้เล่นจริง เพราะว่าพี่ป้องเนี่ยเขาไปคุยกับผู้กำกับก็คือพี่สันสีแก้วหล่อก็คือไปคุยตกลงกันไปตกลงกันมาแบบนี้ก็เลยทาบทามให้พี่ต้นหอมเนี่ยมาเล่นเป็นวันทองตอนแปลงกายในขณะที่วันทองตัวจริงคุณผู้ชมโอ้ยน่าดูมีความสุขมากนะคะพี่ต้นหอมในขณะที่วันทองตัวจริงอย่างใหม่ดาวิกาเขาก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากเมื่อมากองถ่ายแล้วปรากฏว่าเจอต้นหอมเจอเผือก มาเล่นเป็นวันทองกับขุนแผนตอนแปลงกายอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของวันทองตัวจริงและวันทองก๊อปมิลเลอร์ค่ะหลังจากที่เราเม้นไปเนี่ยพี่ป้องก็แคปเจอร์บทสนทนาเขาพุ่มกลับให้ฟังว่าพี่อยากได้หอมมาเล่นบทวันทองป้องช่วยคุยให้หน่อยสิก็ไม่ได้คิดว่าจะมาได้บทนี้ไงบทอยู่กับใหม่ดาวิกาวันทองวันทองบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันทองกับขุนแผนเนี่ยเขาจะใกล้ชิดแล้วก็รักกันมากตรงนี้เติมได้นะเลิฟซีนหรืออะไรเงี้ยเติมใส่ไปได้นะคือจังหวะจับมือพี่ป้องหรืออะไรเงี้ยแววตาที่เขาบอกให้มองตากันอันนี้ใช้อินเนอร์เลยอะหลายคนคิดว่าเราจะมาลวนลามป้องหรือเปล่าไม่นะอันนี้คือเข้าถึงบทบาทการแสดงเพียงแต่ว่าจะมีจุดบอดตรงที่ว่าเวลาเข้ากับเผือกเราเล่นแล้วดูไม่อินดีใจมากเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากค่ะแล้วแบบยิ้มเลยอ่ะเห็นพี่เขาแสดงแล้วตลกมากหนูก็เริ่มกลัวๆแล้วค่ะเพราะพี่หอมสวยมากค่ะผมทรงนี้แต่งตัวแบบนี้เข้ามากตอนแรกคิดไม่ออกว่าแบบจะออกเป็นยังไงแบบพอมีพี่ๆมาช่วยสร้างสีสันมันก็ทำให้เป็นเหมือนกำไรของคนดูที่ได้แบบได้เห็นอะไรในอีกแบบแล้วก็มีรอยยิ้มอะค่ะเอาจริงๆพอเห็นพี่เขาเล่นกันรู้สึกแบบคอมเมดี้นิดนึงปะล่ะแม่วันทองเป็นคอมเมดี้ไหมล่ะอะไรอย่างนี้
เนี่ยคุณผู้ชมคือบอกเลยนะเมื่อคืนนี้หลายคนอาจจะแบบอ้าวแล้วเราได้เห็นแค่นั้นเองเหรอคะเงยหน้ามาจบแล้วเออคุณเผือกคุณต้นหอมอะไรเงี้ยแค่นั้นจริงๆหรอยังจ้ะยังไม่หมดนะคะเดี๋ยววันจันทร์หน้าจะได้ดูกันอีกแน่นอนกับวันทอง 20:15 นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครดูสดเมื่อคืนไม่ทันหรือว่าดูตอนอื่นๆไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันไอฉีอีนะคะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ iq.com ตั้งแต่ 20:25 ของวันที่ออกอากาศได้เลยค่ะนึกภาพเดินไปกองละครแล้วคุณใหม่เห็นอุ้ยใครอะเหมือนฉันเลยเงี้ยโอ้ห้ามพลาดเด็ดขาดคุณผู้ชมฮะ